คุณตากล้องอยู่ไหนอันนี้รายการอะไรนะรายการสวยรายการสวยอะไรนะสวยหรือสวยนะรายการสวยญี่ปุ่นครับดอมคอมบังวาสวัสดีตอนค่ำๆครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเจแปนรายการจะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุโกยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออนรอยัลออร์คิดพลัสแพลตินัมคุณยายหัวเราครับมีคนบอกว่านะครับหน้าเหมือนกันนะครับหน้าใครใกล้กันพี่หล่อแก่แล้วประมาณนั้นต้องขอบคุณคุณนายกขอบคุณที่ออกรายการสื่อก็จะปานค้าวันนี้ครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับแสงออกมาขนาดนี้แล้วครับฤดูใบไม้ผลินะครับเห็นไหมครับพริกหมดเลยครับที่นี่ก็คือผมอยู่ที่กินจ้าแต่ไม่ใช่กินจ้าที่คุณผู้ชมรู้จักครับกินจ้าที่คุณผู้ชมรู้จักนี่แหละครับจากตรงนี้ครับไป20นาทีไปได้แต่ที่นี่ก็คือชื่อว่าอยากได้แสงชื่อว่านะครับโทโกชิกินจ้านะครับอยู่ที่โทโกชินะครับแต่ทำไมชื่อกินจ้าเพราะว่านะครับเห็นอันนี้อิฐอันนี้นะครับพวกนี้นะฮะเขาเอามาจากกินจ้าสมัย1923เนี่ยที่แผ่นดินไหวใหญ่ของแถวบริเวณคันโตนี่แหละครับดอมแผ่นดินไหวใหญ่ใช่ไหมฮะกินจ้าก็พังหมดเลยพวกอิฐอะไรเนี่ยครับเขาไม่รู้จะทิ้งยังไงนะฮะก็เลยโทโกชิเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราเอาไว้ใช้รีไซเคิลนะฮะเขาก็ทำพื้นใช้อิฐของกินจ้านั่งเองครับที่เรารู้ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ คุณผู้ชมรู้ไหมครับทำไมคนญี่ปุ่นนี่แหละฮะชอบผิดหน้าแบบนี้ใช้มัสใช่ไหมหนึ่งเป็นหวัดสองรูดตัวนี้นะมีเกสรออกมาใช่ไหมสามขี้เกียจเทนหน้าไปก่อน ไปต่อครับไปต่อครับย่านการค้าโทโงชิกินซะนะคะเป็นอันดับต้นๆที่เก่าที่สุดและเป็นต้นกำเนิดของย่านการค้าที่มีชื่อต่อท้ายว่ากินซะจากทั้งหมด300แห่งทั่วญี่ปุ่นด้วยกันค่ะคนญี่ปุ่นเรียกว่าโชเต็งไกนะโชเต็งไกเนี่ยยาวสุดถึง 1.3 กิโลนะครับหลังจากใบ3โมนี่แหละรถแบบนี้พวกนี้ก็ไม่ให้วิ่งไม่ให้วิ่งนะครับก็เลยผมแนะนำว่าผมจะมาลำใบ3โมนดีกว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในมหานครโตเกียวเลยค่ะกลับมีกลิ่นอายความย้อนยุคผสมโมเดิร์นหน่อยๆนะคะซึ่งในระยะเส้นทางของถนนแห่งนี้กว่า 1.3 กิโลเมตรประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า400ร้านว่ากันว่าที่นี่เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งและชิมอาหารยาวที่สุดในโตเกียวและภูมิภาคคันโตเลยล่ะค่ะคริมปันこれあれですねこの町の何でしたっけ銀ちゃん銀ちゃん銀ちゃんですね、はい、どこにでもあるんですか銀ちゃんねどあちこち見ますあれも銀ちゃんですよねこれも銀ちゃんです銀ちゃんこれはねสำหรับกินจังมาสคอตของย่านช้อปปิ้งโทโงชิกินซ่านั้นนะคะนอกจากจะถืออาหารหรือสัญลักษณ์ของร้านนั้นๆกระจายอยู่ทั่วแทบทุกร้านแล้วนะคะยังมีกินจังอีก3ตัวที่จะถือบอลคนละสีนะคะกระจายตัวอยู่ว่ากันว่าหากตามหาเจอนะคะอาจจะสมหวังใน3เรื่องด้วยกันได้แก่สุขภาพความรักและมีชัยชนะไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวกันอยู่ที่ไหนกินจังคือมาสคอตของเมืองนี้นะครับจะคนละกระแสはい。いくらですか150。あ、すみません。こう頼んないか。あ、ありがとう。ありがとう。ねえね。あ、はい。はい。你个哪种宅呢？五島かまぼこ店。こんにちは。よろしいですか？あ、すみません。あ、お願いします。ですね。いくらですか？これ。大体80円なんですけど、はい、物によってなんですけど。なるほどですね。はい、あ、ラペスベンパマイシバ。ベンベンな、イシバ、イシバハバだな。じゃあですね、はい、じゃあ卵と。おでんของร้านโกโตคามาโบโกเป็นหนึ่งในร้านดังของย่านนี้เลยล่ะค่ะ
มีโอเด้งให้เลือกกว่า20เมนูราคาชิ้นละ80เยนถ้าคุณผู้ชมมาต้องลองมาชิมให้ได้เลยนะคะ550เยนใช่ทั้งหมด550เยนนะฮะโอ้ありがとうขอบคุณนะจ้ะはいはい550 130บาทありがとうございますじゃあこのままいただいちゃいますはいありがとうございますすいませんด้วยความที่เป็นถนนสายช้อปปิ้งแสนยาวนะคะจึงมีการกั้นรถไม่ให้เข้ามาในเขตนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวขาช็อปชิมได้เดินชิลอย่างสบายใจโดยวันธรรมดานะคะจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นเสาร์อาทิตย์เริ่มบ่าย 2:00 น. ถึง 1:00 น.ค่ะร้านนี้นะร้านรีไซเคิลนะครับคนที่ชอบร้านแนมก็มีราคาขายถูกเนาะมือสองนะนะแต่มือสองของญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีนะครับร้านชื่อว่าพราโมเดลโนมิเซียตรงนะรถแบบนี้นะอันนี้วิ่งได้จริงๆอันนี้200บาทมีร้านค้าหลากหลายขนาดนี้นะคะมีให้เลือกซื้อทุกสิ่ง everything ขาช็อปก็ฟินนะคะขาชิมก็เพลินแน่นอนค่ะรางราเมน 1,200 เยนประมาณ350บาทคุณก็เปิดร้านราเมนญี่ปุ่นได้กินตรงนั้นได้ไหมครับฮิโรซังขอกินแบบนี้ใครจะใจร้ายได้ลงคอแล้วคะเชิญรับประทานเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะทุกเมนูที่ฮิโรซังซื้อมานั้นนะคะราคาไม่ถึง 1,000 เยนนับว่าเป็นย่านที่คุณผู้ชมสามารถอิ่มจนจุกได้ในราคาประหยัดโอ้ยกินไม่ไหวเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าขาไก่เลิกตอนนี้โอ้ฮ่า sorry ตัดติดตอตีโอเครสชาติมันเป็นยังไงนะอันนี้โคโรเกะนะครับโคโรเกะก็คือภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละอาหารของฝรั่งเศสนะมาจากฝรั่งญี่ปุ่นก็ชอบกินญี่ปุ่นเรียกว่าโคโรเกะนะอาจจะสำเนียงญี่ปุ่นมากลองดูที่นี่ถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องโคโรเกะนะครับข้างในโพเตโต้มันนะโอเดนเป็นยังไงชิคุระเนาะใช้มัสตาร์ดแล้วก็ไซโก้พอดีซากุระกำลังบานเนาะดีมากบรรยากาศเนี่ยมีอะไรนะไก่วางรองเท้าตอนนี้อันนี้ของไก่หรอรองเท้าแหม่งนะสำหรับวิธีการเดินทางมาย่านช้อปปิ้งโทงโอชิกินซาสามารถใช้รถไฟได้2สายค่ะก็จะมีโทเออาซากุซาไลน์ลงที่สถานีโทงโอชิเดินอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นอีกสายก็คือโทคิวอิเคงามิไลน์ลงณสถานีโทงโอชิกินซาสถานีนี้อยู่ในตลาดเลยล่ะค่ะช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปเที่ยวในอีกเมืองคลาสสิกที่ซ่อนตัวอยู่ในโตเกียวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะอากาศดีนะสนับสนุนโดย www.sugoijp.com คุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่ในโตเกียวกันจริงๆค่ะและนี่ก็คือรถรางสายสุดท้ายที่ยังคงวิ่งอยู่ในโตเกียวอีกหนึ่งความคลาสสิกที่แอบซ่อนตัวอยู่ในมหานครรถรางสายสุดท้ายนี้นะคะมีชื่อสายว่าอาราคาวาไลน์เมื่อปี1972ได้มีการปรับปรุงการคมนาคมทำให้รถรางถูกยกเลิกออกไปเป็นจำนวนมากแต่ที่สายนี้ยังคงวิ่งอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้กีดขวางการจราจรส่วนอื่นๆจึงสามารถเปิดใช้งานได้ต่อไประหว่างที่รอรถไฟมาเจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะคอยแจกโบชัวร์ท่องเที่ยวตามสถานีต่างๆมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ด้วยค่ะแม่กำลังเข้าไปรถรางนะในโตเกียวนะมีรถรางด้วยเข้าไปครับสวัสดี
ถึงแม้ภายนอกจะดูคลาสสิกแต่สามารถจ่ายค่าบริการโดยใช้บัตร IC Card ค่าบริการเพียง170เยนสำหรับผู้ใหญ่ส่วนเด็ก90เยนตลอดสายถ้าเป็นเงินสดแล้วก็ให้หยอดตรงกล่องข้างจุดสแกน IC Card ข้างคนขับเลยค่ะไม่มีจุดจำหน่ายตั๋วนะคะและสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติก็คือขึ้นข้างหน้าตรงคนขับและต้องลงข้างหลังเท่านั้นค่ะก่อนลงต้องกดกิ่งก่อนนะคะเป็นยังไงคะคลาสสิกใช่ไหมล่ะคะส่วนนี้นะเข้าไปในรถรางญี่ปุ่นแล้วนะโทเออาราคาวะไลน์นะครับคือช่วงซากุระก็ดูสิครับซากุระครับข้างในก็ซากุระเต็มทำให้เราตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นรถนานสัก8นาทีครับจะถึงที่สุดยอดนะครับของโตเกียวคลาสสิกอะมีแบบนี้นะนะครับขอบคุณครับสถานที่ที่เป็นสุดยอดคลาสสิกจะคือที่ไหนอดใจรออีกนิดนะคะตลอดเส้นทางรถรางอาราคาวะไลน์มีความยาวทั้งหมด 12.2 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีทั้งหมด30สถานีตลอดเส้นทางเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของย่านเมืองดั้งเดิมในอดีตของโตเกียวแล้วหลังจากลงรถรางฮิโรซังก็ยังไม่เฉลยเลยนะคะว่าสุดยอดคลาสสิกนั้นคือที่ไหนมาเที่ยวญี่ปุ่นยามฤดูใบไม้ผลิบรรยากาศก็ดีงามแบบนี้นะคะฟ้าสดใสกับซากุระสีชมพูหวานแหววไม่อยากจะเชื่อเลยนะแถวนี้มันโตเกียวเรานี่นะครับกำลังจะไปอาราคาวะ UN นะครับ นะครับส่วนสนุกอาราคาวะนะครับเพราะว่าผู้กำกับเราอยากไปอยากเล่นครับโอเคเลยจัดการอันนี้สำหรับเด็กนะฮะสำหรับผมผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับผู้กำกับเราอยากเล่นครับเดี๋ยวชัดให้เพราะว่าอยู่ใกล้สวนสนุกนี้เองนะคะก็เลยเจอกับเด็กๆตัวจิ๋วๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวนสนุกนี้นะคะจะเข้ากับความคลาสสิกนี้อย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะอาราคาวะยูเองก็คือสวนสาธารณะอาราคาวะนี่เองครับคือตัวนี้นะเรียกยังไงอ่ะมันโตเกียวที่แบบเหมือนใหญ่ทุกเยอะๆนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเหนือใช่ไหมครับเนี่ยฟันนึงเนี่ยเข้าไปข้ามอาราคาเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดไซตามะนะนี่คือแบบระหว่างไซตามะโตเกียวนะครับแล้วก็ราคานะครับอย่าโทษใจนะครับ2โตเยนนะครับผู้ใหญ่นะครับแค่ค่าเข้านะแล้วก็65ขึ้นไป100เยนเด็กๆนะมาแต่พะทอม100เยนร้อยเยนนะแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยฟรีค่าเข้าฟรีครับผมอายุเด็กๆใช่ไหมครับเข้าฟรีกับวันนี้ครับจากคนเด็กชาสใช้พลังพิเศษครับสำหรับไทยทำโอเคเข้าไปได้อาราคาวะ UN หรือสวนสนุกอาราคาวะนั้นนะคะเริ่มเปิดครั้งแรกในปี1922โอ้โหเกือบ100ปีเลยนะคะคุณผู้ชมคลาสสิกไหมล่ะคะถึงแม้จะมีอายุยาวนานขนาดนี้นะคะแต่ก็ได้รับการดูแลรักษาปรับปรุงเรื่อยๆจึงยังสามารถใช้บริการเครื่องเล่นได้ปกติเหตุผลที่ราคาค่าเข้าไม่แพงผู้ใหญ่เพียง200เยนประมาณ60บาทและเด็ก100เยนไม่ถึง100บาทเป็นเพราะว่าที่นี่อยู่ในการดูแลของรัฐบาลนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วผู้กำกับอยากมาแบบนี้นะอ๋อเข้าใจแล้วคุณมีลูกได้แล้วโอ้โหแต่ส่วนนะคือจริงๆแล้วนะอันนี้เอาไว้ให้สำหรับครบกว่ามาเล่นกันนะครับเด็กๆเล่นนะสนุกดีแล้วก็ผู้ใหญ่เราก็รู้ดูนี่นะช่วยเยอะเลยบรรยากาศดีอากาศสดชื่นซากุระเต็มซากุระเต็มเนาะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับชอบมากชอบมากครับมันรู้สึกว่าวิซาบิญี่ปุ่นนะเนาะคือช้าช้าคือโคสเตอร์ที่นี่นะครับสปีดช้าที่สุดในญี่ปุ่นนะครับอันนี้มีชื่อเสียงช้าที่สุดแถวๆนี้ก็น่าจะเรียนสับอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ได้กลิ่นอุ๊พ่อแม่นะ
พาเด็กมาที่นี่แล้วก็สอนอยู่อันนี้ฮะเนี่ยนะหมานะไม่ใช่หมานะถ้ามีตั๋ว One Day Pass ของรถรางสามารถเข้าสวนสนุกได้ฟรีเลยล่ะค่ะแต่ถ้าต้องการเล่นเครื่องเล่นจะต้องซื้อคูปองเพิ่มนะคะใบละ100เยนประมาณ30บาทเองค่ะซึ่งแต่ละเครื่องเล่นนะคะจะใช้จำนวนตั๋วต่างกันถึงแม้จะมีเครื่องเล่นไม่มากนะแต่อากิว่านะคะไม่น่าจะทำให้ความสนุกลดลงเลยนะคะอีกทั้งนะคะยังมีกลิ่นอายของสวนสนุกสมัยก่อนเจืออยู่นิดนี้อันนี้ผมรู้แล้วอารมณ์เหมือนงานวัดใหญ่งานวัดใหญ่เลยประมาณนี้แหละครับงานวัดใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะอร่อยไหมครับอร่อยนะครับโอเคครึ่งอันนี้ดีกว่าโทษทีนะผู้กำกับผมเมื่อกี้พูดว่าผู้กำกับอยากได้เนี่ยผมอยากมาเนี่ยรู้สึกทำให้มีความสุขอะไม่ใช่แบบสนุกคู่ๆอย่างเดียวนะอันนั้นก็มีที่อื่นนะแต่อันนี้รู้สึกว่าแค่อยู่ที่นี่แหละครับทำให้เรารู้สึกอบอุ่นประมาณนี้ฝั่งนู้นนะฮะใช่ไหมครับอันนั้นก็คือจังหวัดไซตามะนะครับฝั่งที่เราอยู่โตเกียวครับบันทึกเขานะรู้สึกเหมือนแกงกันไม่ใช่แกงนะรู้สึกว่ากันเฮ้ยคุณไซตามะที่อยู่ไซตามะเนี่ยก็เหมือนบันทึกเล่นๆกันแบบนี้แหละครับบ้านผมอยู่โตเกียวบ้านคุณอยู่ไซตามะแต่คนละราคานะฝั่งนู้นน่ะถูกกว่าค่าเช่าค่ากินถูกแค่ข้ามน้ำแค่ข้ามน้ำนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นสกายทรีอยู่ฝั่งนึงเป็นทานซากุระแห่งฝั่งนี้นะครับชิงช้าสวรรค์นี้นะคะมีความสูงอยู่ประมาณ32เมตร1รอบจะหมุนประมาณ7นาทีในวันที่อากาศดีๆนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนอกจากจะมองเห็นถึงจังหวัดไซตามะแล้วนะคะยังมองเห็นโตเกียวสกายทรีจากตรงนี้อีกด้วยค่ะและถ้าโชคดีเข้าไปอีกนะคะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยนะคะสวนสนุกเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กเลยล่ะค่ะเนี่ยควันใจควันใจอยู่ใกล้ดีแล้วควันใจตัวสั้นนะอันนี้ผู้ใหญ่ส่งก่อนไม่ได้นะทั้งสองคนนะคะก็ลงไปในถ้วยแล้วนะคะเครื่องเล่นนี้จะน่ารักตามหน้าตาจริงหรือเปล่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูอาการของทั้งสองคนนะคะสนับสนุนโดย www.sugoijp.com คุณตาก้อนอยู่ไหนอันนี้รายการอะไรนะรายการสวยอะไรนะรายการสวยจะฟังครับโอ้โหโอ้โหกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไปดูทั้งสองคนกันต่อเลยค่ะว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรเมาจริงคุณพอใจไหมครับที่คุณอยากมาที่นี่อยากมาเล่นใช่ไหมครับพอใจเรื่องครับพอใจแล้วพอใจแล้วโอเคเห็นเป็นถ้วยชาใสๆแบ๊วๆแบบนี้ทำเอาเด็กร่างโต2คนนี้ไปไม่เป็นเลยทีเดียวสำหรับสวนสนุกอาราคาวะ UN แห่งนี้นะคะนอกจากจะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นน่ารักน่ารักแล้วนะคะก็ยังมีโซนสวนสัตว์อีกด้วยนะคะแต่ตอนฮีโร่ซังมาถึงนี่ฮะปิดทำการไปซะแล้วนะคะและยังมีพิพิธภัณฑ์รถรางให้เราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาอีกด้วยค่ะอาราคาวะ UN นะคะช่างเป็นสวนสนุกที่สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะครับเดียวนะคะที่เมาอะไรนะครับแก้วเมาไม่ใช่แก้วกาแฟนะฮะนั่นนะแป๊บเดียวเลยที่นี่ดูสิกับป่า1ชั่วโมง1เย็นนะ
ที่นี่มันคอนเซ็ปต์ก็คือคลาสสิกใช่ไหมครับนอกจากนอกนั้นก็ราคานะครับก็คลาสสิกสมัยก่อนเนอะเลยราคาเหมือนเดิมถูกนะ30บาทนะตกปลาได้เขาให้ยืมประมาณ10เยน3บาทนะครับเด็กๆก็ตื่นเต้นนะได้ยินว่าคุณได้ลูกสาวปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคือก็ต้องอย่างนี้แหละครับนะฮะตัวนี้นะคนญี่ปุ่นกับตกปลาเนี่ยแหละคือค่อนข้างลึกซึ้งนะไม่ใช่แค่ตกแล้วก็จับปลาได้กินอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะคือเวลาสำคัญของครอบครัวนะครับดูสิครับเด็กๆบางคนนะเด็กอ่ะไม่รู้อ่ะเริ่มแบบอยู่กับธรรมชาติยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เนาะอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวใช่ไหมครับพ่อแม่ก็พาออกมาข้างนอกแล้วก็นะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อธิบายว่าโลกนี้นะสิ่งมีชีวิตอ่ะไม่ใช่แค่มนุษย์อันเดียวนะมีกุ้งมีปลาทอมีปลาคาร์ฟอะไรเนี่ยครับเขาก็จะมีชีวิตอยู่นะอะไรเนี่ยแล้วก็เขาสอนด้วยนะครับเล่นด้วยสอนด้วยนะครับอยู่ในธรรมชาติเวลาสำคัญสำหรับครอบครัวนะครับนะฮะเนี่ยคุยกันได้มันสนิทได้หากเบื่อสวนสนุกล้ำสมัยแสนหวาดเสียวกันแล้วนะคะลองมาเที่ยวสวนสนุกสุดคลาสสิกเบาๆสบายๆแบบนี้ดูบ้างไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอ้ที่นี่นะที่ไหนก็อบอุ่นนะรู้สึกแบบมีพลังความสุขเยอะมากเมืองอาราคาวะแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในย่านชิตามาจิหรือเมืองศูนย์กลางในอดีตของโตเกียวในยุคเอโดะบริเวณนี้นะคะจึงยังมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนในสมัยนั้นอยู่ย่านชิตามาจิที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีก็คืออาซากุสะนั่นเองค่ะช่างเป็นเมืองที่เงียบสงบเหมือนกับว่าตอนนี้เวลาได้หยุดลงเลยนะคะถ้าไม่บอกกันก่อนอากิก็ไม่รู้แน่นอนว่าฮิโรซังยังอยู่ในโตเกียวกันโอ้ยอันนี้อะไรอะคลาสสิกมากอันนี้ this is classic เพราะว่านะครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเปิดร้านนะอันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับอยู่นี่ครับเก็บเงินโหคือเข้าใจนะ150เยนนะขายแบบนี้นะเราใส่เรียนแฟนซันตัวนี้ปึ้งโอเคซื้อก่อนได้แต่เขา3ปันเยนขายอันนี้เลยไม่กลัวขโมยเนาะโหสวยเลยโอ้โหนี่คลาสสิกมากจริงๆขอซื้ออย่างนึงนะกันนะเรื่องความซื่อสัตย์คนญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อมากๆปกติจะเห็นแค่ซื้อผักราคาไม่กี่สิบเยนนะคะแต่ของเหล่านี้นะคะราคาไม่ใช่น้อยๆเชื่อใจลูกค้าขนาดนี้แม่สุโกยจริงๆお店の人いないってことはお金をここに入れて持って行っちゃっていいんですよね間違ってないですよねこんですよねこんなよくあるんですかこの辺この辺こんなのよくあるんですか？だからここのうちが出してて、中には悪い人がいて持ってっちゃうんだって。ああ。お金も入れないで古川さんが言うの。古川さん。古川さん。はい。はいはいはい。あ、そうですか。じゃあこれでお金を入れればいいんですね。はいはい。わかりました。じゃあこれ買おう。湯飲みも面白いよね。ね、面白いですよね。この辺でなんか今あの古いね、なんかこう。アンティークのお店を探してるんです。お菓子とか、なんだろう、コーヒー飲めるところとか。なくなっちゃった。なくなっちゃったんですか。なんかないかなと思って今探してるんです。この辺みんなこんな変わっちゃったじゃん。ちょっとこれじゃあ、本当ですか。あっても、はい、昔からあったのがチェリーが数にあって、はい、あれも5時で終わりだから。5時で終わり。そっかそっかハーモンピンだよ。そうです。小倉駅に面こっち。小倉駅はいはい。ほっと左にまっすぐ行くとマックがあったり花屋与平があったりそんなもんですよ。あそんなもんですか。時代変わった。あそうですか。喫茶店とか
古川さん出しな。本当だね、ここね。いや、場所的にね。いいところね。休憩欲しいですよね。そうなんですよ、うん、みんな歩いて疲れちゃったらなんか甘いもの食べたいなと思って。ですよね。こんにちは。ありがとうございます。น่ารักนะโอเครอยเอ็นซื้ออันนี้นะเขาเขียนว่านะครับเงินใส่ที่นี่นะครับโอเคใช้เงินแล้วได้แล้วครับเงินรอยเอ็นให้พ่ออันนี้ทำอะไรรู้ไหมครับเดิม ไม่ใช่ของผมพ่อโอเคครับคลาสสิกดีนะหากคุณผู้ชมเที่ยวในเมืองโตเกียวอันคับคั่งจนหนำใจแล้วนะคะอยากให้ลองแบ่งสักวันมาท่องเที่ยวในสถานที่ที่เหมือนเวลาเดินผ่านไปช้าๆอย่างเมืองอาราคาวะแห่งนี้อากิเชื่อว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมกลับไปอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างครับทั้งวันนะครับเราแนะนำคลาสสิกของโตเกียวโตเกียวแบบอีกด้านนึงที่แต่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะฮะรถด้านเนี้ยน่ารักมากเลยนะระหว่างจังหวัดโตเกียวกับไซตามะนี่แหละครับแต่ต้องระวังคุณผู้ชมคลาสสิกโตเกียวเนี่ยนะพูดจริงๆนะ5โมงเย็นเนี่ย5โมงเย็นแหละพี่บอกเลยล่ะครับระวังนะครับสวัสดีครับอัตราชีものが急に現れすぐにスライドされて過去のものになっていく。こんな時代に古き良きものの趣が心地いい。ヒロ。สุโกย เจแปน สัปดาห์หน้า ฮิโรซัง ยังคงพาเที่ยวอยู่ในโตเกียวค่ะแต่จะพาไปเที่ยวแบบถูกและดีกูรูท่องเที่ยวญี่ปุ่นคนนี้เตรียมสถานที่และมื้ออาหารราคาประหยัดไว้เพียบเลยล่ะค่ะทั้งหมดนี้ติดตามชมได้วันศุกร์หน้าเวลาประมาณ 5:20 น.ช่องวัน 31 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโอยาสึมินาไซน่าเดินถนนนี้มากกว่า นี่สวยกว่าโอ้คุณข้ามอย่างนี้เลยนะโอเคโอเคเดินถนนสวยมากนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ซากุระบานเต็มฮะนักเรียนเด็กชวนพ่อว่าอ๋อเราชมดอกด้วยกันไหมพ่อก็โอเคดีนะดีนะเราหันมีกรรมไหมเราชมดูดอกไม้ครับโอ้ไม่ใช่พ่ออ่ะคุณลุงอ่ะหน้าแดงแล้วว่าเด็กก็สนุกกันนะพ่อก็อย่าหยุดหยุดไม่ได้อ่ะนะเขาก็สนุกก็ต้องอดทนวัยรุ่นก็มาจีบกันได้เพราะอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายก็อยากโชว์ฝีมือโหพี่หล่อมากพี่หล่อมากไม่เคยเห็นพี่หล่อขนาดนี้ประมาณนี้นะครับไม่รอหรอกอันนี้เรื่องธรรมดาผู้ชายก็สารชาติแต่อันนั้นนะอยากจับพาแล้วก็อยากจะอยู่กับผู้หญิงสวยประมาณนี้แหละสนุกดี